ยดาโต้ข่าวลือเกาเหลาไมกี้แย้มข่าวดีเตรียมฟีเจอริ่งลำไยไหทองคำบันเทิงวันที่10ตุลาคม2567 7:20 น.ยดาโต้ข่าวลือเกาเหลาไมกี้ไร้งานคู่แย้มข่าวดีมีผลงานเพลงฟีเจอริ่งลำไยไหทองคำยอมรับเป็นสายมูเตรียมกลับไปที่นั่นหลังขอแล้วได้แถมได้เกินมาด้วยวันที่9ตุลาคม2567ที่ร้านคาสนาส BKK ถนนสาธรกรุงเทพมหานครนักแสดงสาวยดานริญญากุลมงคลเพชรมาร่วมงานฮาตาริเปิดตัววินบ็อกซ์พัดลมกล่องหมุนเวียนอากาศรุ่นใหม่หลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงกระแสข่าวลือเกาเหลากับไมกี้ปณิธานบุตรแก้วคู่นักแสดงที่มีกระแสจิ้นกันมาก่อนหน้านี้แต่พักหลังกลับไม่มีงานคู่ออกมาให้เห็นรวมถึงเผยงานเพลงเตรียมเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการฟีเจอริ่งกับลำไยไหทองคำยดาโต้ข่าวลือเกาเหลาไมกี้ไร้งานคู่แย้มข่าวดีมีผลงานเพลงฟีเจอริ่งลำไยไหทองคำยอมรับเป็นสายมูเตรียมกลับไปที่นั่นหลังขอแล้วได้แถมได้เกินมาด้วยงานเข้าแน่นๆช่วงนี้ใช่ค่ะเข้าแบบรัวๆเลยพรุ่งนี้มีปล่อยเพลงวันถัดไปมีถ่าย MV แล้วเดี๋ยวจะมีงานกับพี่ลำไยด้วยทำไมไปทางเวนั้นแล้วหนูว่าเป็นโอกาสก็ไม่ได้แพลนไว้ล่วงหน้าอ๋อมีแพลนไว้อย่างหนึ่งคืออยากทำเพลงตัวเองแล้วตอนนี้ดันมีโอกาสเข้ามาหาหนูพอดีเลยก็ประจวบเหมาะชอบงานเพลงอยู่แล้วร้องเพลงประกวดตั้งแต่เด็กแล้วเป็นนักร้องท่านหนึ่งมาก่อนจะบอกแบบนั้นก็ไม่ใช่เคยเป็นเกิร์ลกรุ๊ปมาก่อนคิดถึงไหมทำวงกับเพื่อนคิดถึงนะช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่เรามีความสุขเพราะหนูก็เป็นคนชอบร้องเพลงชอบเต้นอยู่แล้วแต่ก็อย่างที่บอกมันเป็นโอกาสด้านการแสดงมาเราก็ไปการแสดงก็รับงานแบบเต็มที่แต่พอตอนนี้มีโอกาสร้องเพลงมากก็คือแฮปปี้มากร่วมงานกับลำไยจะเป็นรูปแบบไหนเป็นการฟีเจอริ่งกันแล้วก็จะออกในนามของไหทองคำยดาไหทองคำหรออาสเต็ปสู้ลำไยได้ไหมหนูว่าหนูไม่แพ้นะหัวเราะยายแรมได้หลายๆเพลงก็ได้แต่ขอสปอยนิดนึงแนวเพลงจะเป็นแนวเพลงที่ทุกคนน่าจะไม่เคยเห็นพี่ลำไยในเวอร์ชั่นนี้และไม่เคยเห็นหนูในเวอร์ชั่นนี้ต้องแดนสิคะอยู่กับพี่ลำไยทั้งทีจริงๆอายุใกล้กันนะครับเป็นเพื่อนกันที่ผ่านมามองลำไยยังไงบ้างเขาคือไอดอลของหนูค่ะเพราะหนูเต้นเพลงเขาฉ่ำมากเขาไม่เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ก็บุญแล้วใช้เขาทุกงานหนูชอบเขามากเขาเป็น FC แหละเพียงแต่ไม่เคยตามไปงานเท่านั้นตอนเขาติดต่อมารู้สึกยังไงมั่งไม่คิดว่าเขาติดต่อแต่ก็พยายามจะมองว่าเอ๊ะเขาเห็นอะไรในตัวเราก็คิดถึงคอนเสิร์ตช่อง3ว่าเราร้องเพลงพี่ลำไยไปเขาคงมองเห็นว่าไอ้นี่กล้าดีเลยอยากเห็นมาร่วมงานนอกจากงานฉ่ำก็เดินสายรับรางวัลฉ่ำใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะที่มอบรางวัลให้หนูโอกาสที่เข้ามาคิดไหมว่าเพราะอะไรดวงมั้งคะไม่หรอกอาจเป็นช่วงสุกงอมก่อนหน้านี้ที่เราถ่ายงานผลงานเรายังไม่ออกมาแล้วช่วงนี้งานออกมาพอดีติดกันเทวพรหมต่อด้วยสืบสันดานก็เป็นช่วงที่ผลงานมากขึ้นคนยอมรับมากขึ้นแต่ก็มูช่ำเดือนนี้จะไปบุรีรัมย์หนูเคยได้มีโอกาสไปงานประเพณีที่เขาพนมรุ้งแล้วหลังจากที่กลับมาจากที่นั่นหนูขอพรเอาไว้แล้วเป็นไปตามที่ขอพรถ้าได้จะกลับไปขอบคุณเขาโดยการรำถวายแล้วหนูเคยกลับไปรำมาแล้วครั้งหนึ่งแต่เดี๋ยวต้องกลับไปอีก
พราะหนูขอและได้แล้วขอเพิ่มแล้วสำเร็จแล้วได้เกินมาด้วยของานใหญ่ๆเลยจะกลับไปรำถวายอีกค่ะล็อกวันแล้วแต่ก็อยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลมากๆอย่างครั้งนี้หนูไปขอพรคือก่อนหน้านี้ขอมาหลายที่ก็ไม่ใช่ว่าได้ทุกที่แต่ว่าบังเอิญที่เราขอดันได้พอดีก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงเพราะดันได้จริงๆจากที่นี่ก็เลยอยากจะกลับไปขอบคุณบางทีเราไม่เห็นแต่เราก็ไม่กล้าลบหลู่อีกเรื่องหนึ่งร่วมงานกับไมกี้หลายคนก็มองว่าไม่มีงานคู่ออกมาเลยจริงๆของหนูกับไมกี้ที่มีงานร่วมกันคืองานช่องงานคอนเสิร์ตต่างๆแต่ว่างานที่เป็นงานข้างนอกงานจ้างลูกค้าก็ต้องแล้วแต่ลูกค้าเห็นถามว่ามีติดต่อมาบ้างไหมไม่แน่ใจคุณแม่หนูเป็นคนรับงานที่หนูรู้จะเป็นงานที่คอนเฟิร์มแล้วมีงานติดต่อมาเยอะมากค่ะถามว่าแม่มาถามไหมว่าสนใจงานนี้ไหมก็มีบ้างแต่ช่วงนี้งานติดต่อมาเยอะจริงๆคุณแม่ก็ตัดสินใจหนูเลยจะรู้ก็ต่อเมื่องานคอนเฟิร์มแล้วผ่านการพรูฟมาแล้วคนก็สงสัยกับคู่อื่นเขามีงานจิ้นกันต่อนะทำไมกับคู่เราถึงไม่มีอาจจะต้องไปมูหรือเปล่าหัวเราะคือนึกอะไรไม่ออกมูไว้ก่อนจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกไหมแน่นอนค่ะไมกี้เป็นน้องที่น่ารักแล้วหนูก็อยากร่วมงานด้วยแน่นอนอีกกระแสหนึ่งว่าทะเลาะกันหรือเปล่าไม่มีค่ะแต่หนูกับน้องขาดการติดต่อกันไปเลยเพราะเขาก็งานยุ่งก่อนหน้านี้เขาทำงานด้วยเรียนด้วยแต่ตอนนี้เขาเรียนจบแล้วงานหนูก็เยอะเลยไม่ได้ติดต่อกันถ้าเกิดมีโอกาสเข้ามาก็ยังร่วมงานด้วยกันค่ะยืนยันว่าไม่ได้ทะเลาะไม่ได้ทะเลาะค่ะอยากเล่นละครอีกค่ะอยากเล่นละครกับไมกี้อีกค่ะไทยย้ำที่ประชุมอาเซียนพร้อมเป็นเจ้าภาพตั้งวงหารืออาเซียนแก้ปัญหาเมียนมากลางธันวาคมนี้การเมืองวันที่9ตุลาคม2567 19:01 น.ไทยย้ำที่ประชุมอาเซียนพร้อมเป็นเจ้าภาพตั้งวงหารืออาเซียนแก้ปัญหาเมียนมากลางธันวาคมนี้มั่นใจจะเป็นการพูดคุยแบบเปิดอกย้ำฉันทามติ5ข้อสะท้อนทูตไทยเชิงรุกนายมาริตเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่44และ45และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องที่นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวถึงการแก้ไขปัญหาในเมียนมาว่าตนได้เสนอในที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่สปป.ลาวว่าไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องเมียนมา Extended Informal Consultation ในช่วงกลางเดือนธันวาคมปีนี้ตามที่ได้ประสานงานกับสปป.ลาวในฐานะประธานอาเซียนซึ่งในวันนี้วันที่9ตุลาคมที่ประชุมสุดยอดอาเซียนนั้นนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำในเรื่องดังกล่าวและได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งสปป.ลาวในฐานะประธานอาเซียนปีนี้และประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆว่าเป็นข้อริเริ่มที่ดีโดยไทยจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสปป.ลาวเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการประชุมดังกล่าวต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจว่าการหารืออย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้จะเป็นโอกาสดีที่จะพูดคุยกันอย่างเปิดอก
และร่วมกันหาวิธีการสนับสนุนการดำเนินการของอาเซียนตามแนวทางฉันทามติ5ข้อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยไทยเชื่อมั่นว่าทุกประเทศสมาชิกอาเซียนมีความปรารถนาดีต่อเมียนมาและต้องการเห็นการแก้ปัญหาโดยสันติผ่านการพูดคุยกันเพื่อให้ความสงบสุขกลับคืนสู่เมียนมาโดยเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังย้ำว่าการเป็นเจ้าภาพการหารืออย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการทางการทูตเชิงรุกและสร้างสรรค์ของไทยที่จะช่วยคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งในเมียนมาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญของไทยเพราะที่สุดสันติภาพจะนำมาซึ่งความมั่นคงและความมั่งคั่งของพี่น้องประชาชนทุกประเทศในภูมิภาครายการเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจบันเทิงวันที่10ตุลาคม2567 17:19 น.กันตาถาวรเคลื่อนไหวประกาศยุติบทบาทพิธีกรทุกรายการเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เมื่อหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยพิธีกรชื่อดังออกมาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งซึ่งมีดาราระดับท็อปเป็นบอสพ่อขายแม่ขายและมีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนว่าถูกขายฝันให้ร่วมลงทุนแต่สุดท้ายไม่เป็นอย่างนั้นทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนหลายรายซึ่งดาราที่เป็นตัวหลักของบริษัทแห่งนี้มี3คนคือแซมยุรนันท์กันตาถาวรและมินพีชยานั่งแท่นผู้อำนวยการทำให้ชาวเน็ตต่างพุ่งเป้าไปที่ทั้ง3คนและอยากให้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นร้อนดังกล่าวล่าสุดวันที่10ตุลาคม67กันตาถาวรพิธีกรและนักแสดงชื่อดังได้โพสต์ไอจีขอยุติบทบาทพิธีกรหลังมีกระแสดราม่าโถมใส่โดยเจ้าตัวบอกว่าเนื่องด้วยกระแสข่าวที่กำลังเป็นประเด็นทางสังคมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับตัวผมเองไม่ได้นิ่งนอนใจและเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมรวมไปถึงต้นสังกัดและผู้ที่ร่วมงานด้วยผมจึงขอยุติบทบาทการเป็นพิธีกรในทุกรายการจนกว่าจะมีความชัดเจนและความกระจ่างและพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความถูกต้องในกระบวนการยุติธรรม